รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลิตภัณฑ์ยูซาน่าสวัสดีค่ะพบกับนกและจ๊ะจ๋าช่วงเวลา10โมงเช้าแบบนี้ในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติดตามดารานางแบบที่เขามีค่านิยมว่าต้องผอมยิ่งผอมยิ่งสวยเนี่ยค่ะค่ะมันก็มีเรื่องที่ต้องควรระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งถ้าสมมติว่าเรามีลูกนะคะหรือว่ามีคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นเพราะว่าอันนี้เนี่ยโรค2โรคที่มักจะมากับความรักสวยรักงามที่ต้องผอมมากๆแบบสุดโต่งเนี่ยมันมีโรคชื่อว่าบูลิเมียแล้วก็อานอเร็กซาซึ่งถ้าหากน้องๆของเราเนี่ยมีอาการอย่างเงี้ยมันซีเรียสมากถึงขนาดอาจจะระงับการเจริญตามวัยแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะคะน่ากลัวมากเลยนะคะจะเป็นยังไงติดตามในช่วง Healthy Recheck ค่ะช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์โรคที่เกี่ยวกับความกลัวอ้วนสุดเอ็กซ์ตรีมโรคแรกนะคะมีชื่อว่าบูลิเมียเนอร์โวซาโรคนี้เนี่ยเขามีประวัติว่าพบเจอครั้งแรกในกลุ่มนักเต้นบัลเล่ต์โดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงเนี่ยนะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15แต่โรคนี้เนี่ยก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นนะคะในกลุ่มที่รักสวยรักงามจริงๆเป็นได้ทั้งหญิงและชายนะคะแต่ว่าจะเป็นในกลุ่มผู้หญิงเยอะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคบูลิเมียเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกตินั่นก็คือกินเยอะกินมากกินเร็วกินแบบตัวเองก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วเวลาที่คนเห็นอ่ะมันไม่ใช่แค่เจริญอาหารนะจ๊ะมันแบบกินเร็วแบบรีบอ่ะแทบจะไม่ได้รับรสอาหารเลยแล้วพอกินอาหารปริมาณเยอะมากเข้าไปก็รู้สึกผิดรู้สึกกิลตี้มากแล้วก็พยายามหาทางที่จะกำจัดอาหารที่ตัวเองกินอย่างเยอะนั่นออกไปอย่าบอกนะคะพี่โนว่าเขาล้วงคอค่ะใช่บางคนต้องล้วงคอตัวเองอาเจียนออกมานะคะหรือถ้าไม่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยเขาก็ไปกินยาระบายขับถ่ายหรือว่าขับปัสสาวะด้วย อะไรอะตะกะในการคิดของเขาอะมันผิดปกติไปคิดว่าพอกินเยอะๆรู้สึกผิดก็ล้วงเอาออกสิหรือว่าขับถ่ายบังคับขับถ่ายออกเยอะๆสิจะได้หายหรือบางคนนะคะไม่ได้ใช้วิธีอย่างนี้แต่ไปออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์อย่างหักโหมมากแบบกินเข้าไปมื้อนี้แล้วก็ออกกำลังกายเยอะมากๆเพื่อที่คิดว่ามันจะออกไปหรือบางคนอดอาหารไม่ยอมกินอาหารไปเลย3วันหลังจากที่เกิดอาการที่กินเยอะๆอย่างนี้โอ้โหซึ่งอันนี้เป็นการผิดปกติของการกินที่ซีเรียสมากๆแล้วถ้าเกิดยังทำไปเรื่อยๆกลุ่มที่ล้วงคอให้อาเจียนให้อ้วกเนี่ยทางเดินอาหารอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตระบบการย่อยแล้วก็หลายๆอย่างแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบผอมแล้วก็มีอาการที่ผิดปกติโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องประจำเดือนถ้าประจำเดือนขาดเนี่ยถือว่าแบบซีเรียสแล้วเหมือนกันค่ะซึ่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคสุดโต่งนะคะกินให้มากเข้าไปเยอะๆๆแล้วก็เอาออกให้มากเหมือนกันคือไม่มีความสมดุลแต่ของจ๋าเนี่ยเป็น anorexia nervosa ค่ะก็จะเป็นโรคที่กลัวว่าจะอ้วนค่ะกลัวไปซะทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ทานเลยค่ะพยายามที่จะสมมติเราเจออาหารอร่อยตรงหน้าเนี่ยจะให้เพื่อนทานคำนวณแคลอรี่พยายามชั่งน้ำหนักบ่อยๆว่าชั่งน้ำหนักขึ้นมาหรือยังถ้าน้ำหนักขึ้นมาขีดนึงเนี่ยถือว่าโรคแตกแน่นอนนี่คือโรคคลั่งผอมนะคะหรือว่าเป็นอานอเร็กเซียซึ่งเราจะเห็นนางแบบเป็นกันเยอะมากต้องควบคุมสัดส่วนนะคะต้องพยายามให้หน้าท้องแบนราบอย่างนี้ตลอดค่ะซึ่งผลที่ตามมานะคะก็แน่นอนเรื่องของประจำเดือนนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อที่รีบแบนนะคะมีแต่กระดูกเลยละค่ะพี่นกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโรคนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยไม่ถึงขนาดเป็นโรคนี้อย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมีอาการแบบนี้นะคะเยอะมากเลยแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเข้าไปถึงต้นตอแห่งความป่วยโรคนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความ
อ้วนขนาดนั้นอย่างโรคที่จะจ๋าบอกเนี่ยanorexia บางครั้งอ่ะคนบางคนเนี่ยเขาต้องการ control อะไรสักอย่างบางทีชีวิตมันมีปัญหาเยอะครอบครัวส่วนตัวสังคมอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเขาก็ไปแบบไปควบคุมการกินเพราะอันเนี้ยรู้สึกว่ามันควบคุมได้ซึ่งโรคทั้งหมดเหล่านี้เราฟังดูตรรกะในการคิดของคนป่วยเป็นโรคเนี้ยมันจะดูแบบผิดปกติจากคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่เข้าใจและรู้วิธีรับมือที่แท้จริงเพราะว่าอย่างสมมติจ๋าเกิดมีเพื่อนหรือรู้จักน้องๆที่เป็นอย่างเงี้ยจ๋าไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยกินเข้าไปสิกินสิกินสิกินสิเดี๋ยวก็ตายหรอกเดี๋ยวก็ไตวายเดี๋ยวก็อวัยวะแบบล้มเหลวไม่รับรู้แน่นอนเขาจะไม่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้หลักการคิดเดียวกันกับที่จ๋าบอกเขาได้เพราะนี่มันคือเป็นจิตเภทโรคหนึ่งนะคะซึ่งก็อย่างที่พี่นกบอกเมื่อกี้นะคะว่าการควบคุมอาหารเนี่ยก็เหมือนกับเรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตของเราได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยละค่ะค่ะแล้วเราก็ไม่อยากสูญเสียบุคลากรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทุกคนอ่ะมี potential มีศักยภาพที่จะเป็นอะไรได้อีกมากมายอย่าให้โรคเหล่านี้ความกลัวอ้วนแบบ extreme เหล่านี้หยุดยั้งแล้วก็ควบคุมชีวิตคุณให้อยู่แต่ในโลกเล็กๆซึ่งแบบมันไม่คุ้มค่าเลยใช่แล้วนะรู้จักใครก็มีปัญหานี้ก็หาความช่วยเหลือที่ถูกต้องแล้วก็เป็น professional นะคะข้อมูลนี้อยากให้แชร์ด้วยความเป็นห่วงจริงๆค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น